สวัสดีครับกับผมนายเอ็มนะครับสุกิตองดีจาก www.sourcecode.tv ครับวันนี้ผมจะได้มารีวิวตัวสินค้าตัวนี้ครับ LG นะฮะจอ LG นะครับเป็น21:9นะครับ Ultra Wide Monitor นะฮะซึ่งนี่ก็คือตัวกล่องของมันนะครับก็จะมีฟังก์ชันของการตัวนี้ครับ21:9นะครับแล้วก็มีเกมรองรับเกมสามารถสปลิตหน้าจอได้นะครับแล้วก็มีเรื่องของซัพพอร์ตเกี่ยวกับเรื่องของเกมนะครับเป็นการซิงค์ของในเรื่องของเกมแล้วก็หน้าจอเป็นแบบ IPS นะครับแล้วก็รองรับ Mac นะครับ Macintosh นะครับสามารถเอาเครื่อง Mac มาเสียบออกจอได้นะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่น 29UM57 นะครับคราวนี้มาดูนะครับว่าจะเริ่มทำการแกะกล่องนะฮะเขาก็ห้ามใช้คัตเตอร์ตัดนะครับแต่ก็ต้องใช้ครับก็ตัดไปใหญ่ลึกนะครับแค่เฉือนๆด้านบนนะครับจะโดนอุปกรณ์ด้านล่างฮะโอเคเรียบร้อยครับก็ต่อไปก็ทำการแกะดูด้านในนะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรให้มาบ้างนะครับผมนะครับก็จะมีคู่มือนะฮะแล้วก็มีโฟมกันกระแทกนะครับแล้วก็จะพบกับตัวจอนะครับที่อยู่ในห่ออย่างดีนะครับนี่นะครับผมลองแกะออกมาให้ดูก่อนนะครับก็จะเป็นตัวจอ LG นะฮะนี่ครับย่อ LG นะฮะก็ลักษณะค่อนข้างที่ยาวนะครับอัลตร้าไวด์นะครับต่อมาเดี๋ยวเราจะทำการดูต่อนะครับว่าในกล่องมีอะไรนะครับข้างในกล่องนะครับนอกจากตัวจอที่เขาให้มาแล้วนะก็จะมีห่อนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการแกะออกมาดูนะฮะว่าด้านในคืออะไรนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวฐานนะครับตัวฐานวางจอนะครับนี่นะครับสีดำนะฮะฐานสำหรับจออันนี้นะครับ1อันนะครับแล้วก็มีอันนี้อีกอันนึงนะครับเป็นอีกซองนึงแล้วก็มีอีกซองนึงนะครับซองที่ซองใหญ่นะครับมาดูอันนี้ก่อนนะครับเป็นแท่งๆนะครับว่าด้านในมันคืออะไรนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็คือตัวก้านนะฮะก้านของจอนะครับตัวฐานมันนะครับนี่นะฮะตัวฐานที่ติดกับจอนะครับแล้วก็ติดกับตัวฐานอีกทีนะครับเป็นก้านของมันนะครับส่วนในซองนะฮะในซองผมทำการแกะออกมาดูเนี่ยก็จะมีสาย HDMI มาให้1เส้นนะครับแล้วก็อันนี้คืออะแดปเตอร์ครับสำหรับไฟนะฮะไฟสำหรับจออะแดปเตอร์นะครับแล้วก็อีกชิ้นนึงจะเป็นน็อตนะฮะ2ตัวแล้วก็มีแผ่นพลาสติกอีก1อันนะครับสำหรับน่าจะปิดอะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวค่อยดูในคู่มือนะฮะโอเคนี่คือคู่มือนะครับก็ในคู่มือก็จะบอกกระบวนการนะครับว่าจะต้องทำยังไงบ้างนะครับ1 2 3นะครับในชุดที่ให้มาประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็คือไดรเวอร์นะฮะที่เขาให้มาด้วยนะครับ1แผ่นนะครับแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นแผ่นเรื่องของประกันต่างๆนะครับอ้อเป็นเรื่องเอกสารอะไรสักอย่างครับผมไม่แน่ใจนะอันนี้มาดูที่จอครับป้ายเอกของเรานะครับจอก็จะยาวใหญ่นะครับอย่างที่เห็นนะครับนี่นะฮะก็จะมีเมนูนะครับมีปุ่มสำหรับคอนโทรลเมนูอยู่ตรงนี้ครับด้านล่างนะครับแล้วก็ตัวนี้คือฐานของจอนะครับที่เราจะใช้ในการเชื่อมต่อกับฐานที่ตั้งนะฮะเริ่มต้นก็มาความหน้าจอก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำการประกอบนะครับ
ตัวขาตัวนี้นะครับเข้ากับตัวฐานด้านหลังของจอนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันมีพลาสติกนะครับอย่างนี้ลักษณะเป็นรูๆนะครับมันก็เอามาตำแหน่งมันตรงกันนะครับก็ตามคู่มือก็คือทำการใส่เข้าไปนะครับนะครับดันเข้าไปนิดนึงนะฮะก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะมีตำแหน่งให้ขันน็อตนะครับเราก็ทำการเอาน็อตที่ให้มาแค่2อันนะครับนี่นะครับจะมีน็อตแค่2อันเท่านั้นนะครับเนี่ยอันเล็กๆเนี่ย2อันนี้ใส่เข้าไปเลยครับในรูครับจากนั้นฮะก็ทำการขัดเข้าไปนะครับให้แน่นนะครับทีละอันนะฮะอีกอันด้วยครับโอเคพอแน่นนะฮะไม่ต้องให้แน่นมากนะครับจากนั้นนะครับเจ้าแผ่นที่ว่านี้นะฮะก็คือเป็นแผ่นสำหรับเพิ่มความสวยงามครับเพราะว่ามันมีไว้สำหรับการปิดตัวน็อตตัวนี้นะฮะปิดไม่ให้มันแสดงอยู่เนี่ยตอนนี้มันเห็นรอยน็อตดูฮะมันดูน่าเกลียดนะครับเราก็ต้องการเอาพลาสติกนี้แปะลงไปนะครับโดยจะเห็นได้ว่ามันจะมีตำแหน่งมาร์กอยู่แล้วนะครับร่องมันนะฮะก็ใส่ตามนั้นเลยครับเพราะถ้าเราใส่ผิดมันก็ใส่ไม่ได้นะครับก็ใส่ออกแรงดันนิดนึงนะฮะขอตำแหน่งนิดนึงครับปั๊บพอเข้าล็อกเข้าไปปุ๊บมันก็จะลงพอดีครับลงเรียบร้อยแล้วก็ทำการลอกสติกเกอร์ได้นะฮะสติกเกอร์ที่ให้มาด้วยนี่นะครับปั๊บก็จะสวยงามอย่างที่เห็นครับแต่ที่จะโผล่เป็นน็อตให้ดูไม่สวยงามนะฮะคราวนี้เราก็มาที่ตัวขานะขาตั้งนะครับขาตั้งก็จะมีบ่าของมันอยู่นะฮะซึ่งด้านฐานของมันอันนี้ก็จะมีลักษณะเดียวกันนะครับเราก็ทำการนะครับเอาไปใส่นะครับโดยที่เราจะใช้เจ้านี่ครับตัวน็อตตัวนี้ในการหมุนนะเพื่อล็อกนะครับก็หมุนอย่างเงี้ยนะก็คือหมุนตามเข็มเพื่อล็อกนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวผมจะลองใส่นะครับตำแหน่งตรงกันนะครับตำแหน่งตรงกันปุ๊บก็ใส่ลงไปเลยนะฮะปุ๊บแล้วมันจะแนบพอดีนะครับจากนั้นก็ทำการหมุนน็อตตัวนี้ครับหมุน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 นะครับให้มันล็อกนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมหมุนผิดด้านนะเดี๋ยวด้านนี้นะครับโอเคเมื่อหมุนเสร็จแล้วมันก็จะแน่นอย่างทุกอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็ตัวของฐานนะครับถ้าลองจับฐานแล้วโยกดูนะฮะฟืดนะฮะจะเห็นได้ว่ามันก็จะเป็นการย้ายตำแหน่งนะครับของจอนะฮะฟืดเห็นนะฮะเราสามารถโยกได้เป็นหลายมุมนะครับองศาประมาณนี้นะฮะอย่าลุกเยอะลุกโยกกรณีนะครับพังได้นะครับต่อมาก็ด้านหลังก็จะมี HDMI 2ช่องมี Audio นะครับแล้วก็มีช่องสำหรับเสียบอะแดปเตอร์ครับเสียบไฟนั่นเองนะฮะแล้วก็ตัวนี้คือตัวอะแดปเตอร์นะครับที่เราให้มานะฮะเดี๋ยวค่อยแกะนะครับตอนนี้ผมเอาพลาสติกออกหมดแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่างดงามนะครับสวยงามเนี่ยงามงามดีผมลองทำการติดตั้งนะครับก็คือเอามาตั้งไว้ที่โต๊ะคอมผมแล้วนะฮะตอนนี้ยังไม่เปิดคอมนะครับเมื่อเปิดคอมแล้วก็จะเห็นได้ว่ายาวจริงๆครับตัวนี้นะฮะ21:9นะครับอันนี้คือจอเก่าเนี่ยอันนี้คือจอใหม่นะครับที่ต่ออยู่ด้วยกันนะครับก็จะยาวมากเลยครับแต่จะลองดูที่เมนูนะฮะปั๊บนะครับแล้วก็ลองเปิด
ดูหน้าจอดีกว่าครับอันนี้นะครับมาแล้วครับอันนี้ผมจะต่อ2จอนะครับก็คือตัว LG จอเก่ากับจอใหม่นะครับอันนี้คือจอใหม่ผมคลิกจอใหม่นะฮะจากนั้นก็ดูด้านล่างนะครับว่าความละเอียดอยู่ที่2560คูณ1080นะครับก็คือระดับของ Full HD นะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ลงไดเวอร์ใดๆเลยนะก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็คงทำการลงไดเวอร์นะครับที่เขาให้มาด้วยนะก็จะมีฟังก์ชันการใช้งานต่างๆที่เขาโฆษณาไว้ครับเช่นสปีดเป็น4จอ5จอนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองตัวฟังก์ชันของปุ่มด้านล่างนะครับว่ามีเมนูอะไรบ้างนะครับก็ลองกดกึกเนี่ยก็จะมีเมนูเกมคอนโซลนะครับเดี๋ยวผมลงเกมคอนโซลเลยนะครับมันก็จะมีลิสต์ของเกมให้เราเลือกนะฮะปรับจอให้เป็นไปตามเกมที่เราเล่นนะครับนี่นะครับเราก็สามารถปรับละเอียดได้นะครับว่าจะเอาไบรท์เนสอะไรยังไงเท่าไหร่นะครับจะเอาสีอะไรแบบไหนนะครับโอเคต่อมาก็จะเป็นเมนูนะครับผมเข้าไปที่เมนูนะครับตัวนี้จะเป็นเมนู Quick Setting นะฮะก็คือปรับเสียงปรับ Input นะครับว่าเราจะเอา Input แบบไหนนี่คือ Picture นะครับการปรับรูปภาพนะฮะการปรับทั่วไปนะครับก็จะมีปรับภาษานะครับปรับการแสดงผลLED นะครับอันนี้คือการรีเซ็ตนะครับก็คือรีเซ็ตกลับไปตามค่าของโรงงานนะฮะอันนี้ผมลองใช้ปุ่มด้านล่างเล่นด้านซ้ายด้านขวานะครับก็จะมีการปรับเรื่องของลำโพงได้นะครับเพราะว่าตัวนี้สามารถปรับเรื่องลำโพงได้ด้วยนะครับก็สำหรับการรีวิวก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับฟังก์ชันการใช้งานสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ